กวันนี้เรามองว่าการเมืองสื่อก็มีส่วนมันอยู่ที่เราคิดพิจารณาวิเคราะห์แค่นั้นเองไม่ต้องมาบอกว่าใครเป็นวัยรุ่นท็อปนิวหรือทำไมอ่ะท็อปนิวเขาให้ข่าวไม่มีความน่าเชื่อถือหรอเราว่าบางเรื่องบางอย่างที่ช่องสื่อหลักทั่วไปไม่กล้านำเสนอแต่ท็อปนิวเขาก็กล้านำเสนอไม่ใช่หรอเรียกได้ว่าที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าท็อปนิวค่ะถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าทำให้ท็อปนิวได้รับความเสียหายค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะท็อปนิวก็ยังคงได้กำลังใจจากเหล่า FC ที่อัดคลิปส่งกำลังใจมาให้ท็อปนิวไม่ขาดสายซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีสาวรายหนึ่งนะคะออกมาอัดคลิปค่ะพูดถึงวลียอดฮิตในขณะนั้นนะคะกับคำว่าวัยรุ่นท็อปนิวค่ะที่ใช้เหยียดกับคนที่เห็นต่างทางด้านการเมืองซึ่งเธอก็ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสื่อที่ไม่เป็นกลางและสื่อที่เป็นกลางล่ะคือสื่อช่องไหนนะคะซึ่งวันนี้ล่าสุดเลยค่ะเธอได้เดินทางไปแจ้งความเกรียนโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์คุกคามเธอโดยก่อนหน้านี้หนูกุ้งได้ตั้งคำถามถึงกรณีที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซะประเด็นวัยรุ่นท็อปนิวคำพูดที่ใช้เหยียดคนเห็นต่างทั้งนี้หนูกุ้งยังตั้งคำถามว่าท็อปนิวให้ข่าวไม่มีความน่าเชื่อถือหรอหรือเขาไม่ได้เป็นกลางหรอหรือเขาบิดเบือนอยู่ช่องเดียวคือช่องอื่นถูกหมดช่องอื่นตรงช่องอื่นเป็นกลางหรอโดยตนเองมองว่าบางเรื่องบางอย่างที่ช่องอื่นไม่กล้านำเสนอแต่ท็อปนิวกล้านำเสนอไม่ใช่หรอซึ่งตนเองมองว่าท็อปนิวก็มีส่วนดีที่กล้านำข่าวที่ช่องอื่นไม่กล้านำเสนอแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบทางจิตใจกับคนบางกลุ่มที่รับไม่ได้แค่นั้นเองแต่เธอมองว่าดีที่สื่อช่องหลักไม่กล้านำเสนอแต่ยังมีสื่ออย่างท็อปนิวที่นำเสนอล่าสุดหนูกุ้งได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอัพคลิปขณะที่ตนเองเดินทางไปแจ้งความที่สภ.ศรีราชาพร้อมข้อความประกอบว่าในเมื่อคุกคามเก่งมาลองดูกันว่าใครของจริงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอกันจำนวนมากเช่นขอเป็นกำลังใจให้นะคะห่วงใหญ่ห่วงว่าคนไม่ดีจะลอบทำร้ายว่ากันไปตามกฎหมายเป็นกำลังใจให้ครับจัดไปอย่ารับช่อดอกไม้กับคำขอโทษนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store